พ่อค้าแม่ค้าค่ะค้าขายอยู่ที่เมืองทองธานีเมื่อวานนี้เขาบอกว่ามีการทะเลาะกันนะคะคือคนที่เขาขายอาหารนะคะกับอีกฝั่งนึงเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านคาราโอเกะลักษณะแบบนี้ค่ะคือมีการยกพวกมาแล้วก็มารุมสกรรมกันนะคะเขาบอกว่าเขาเจ็บตามเนื้อตามตัวไปเลยนะคะวันนี้ค่ะขอเคลียร์ทั้ง2ฝั่ง2ฝ่ายเลยเพราะมันเกิดภาพเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคุณผู้ชมดูนะคะพ่อค้าขายอาหารอีสานเขาบอกถูกขาใหญ่เมืองทองธานีพาพวกไปทำร้ายคุณผู้ชมนับสิกี่คนอ่ะ 6-7 คนได้เยอะโอ้ไปทำร้ายคุณคอค่ะคุณคอเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านขายส้มตำคุณคอโดนอะไรบ้างทั้งชกทั้งต่อยทั้งรัดคอแล้วมีบางคนนะใช้ไม้ฟาดลากไปซ้อมหน้าร้านอีสานอีกด้วยนั่นไงนั่นไงไม้ยาวด้วยอ่ะพี่ก้องโอ้คนแถวเมืองทองธานีเขาตกใจกันใหญ่เลยแถวนั้นคนอยู่เยอะแล้วก็จะมีคอนโดเต็มไปหมดเลยนะคะทีนี้สอบถามไปผมปรากฏคนนี้เจ็บตัวไปด้วยนะคะชื่อมุ้ยค่ะเป็นพนักงานหญิงนั่นแหละเสื้อสีดำๆอ่ะคือจะเข้าไปช่วยเจ้าของร้านปรากฏว่าเธอโดนขวดตีเข้าไปที่หัวเป็นแผลแตกที่หน้าผากนะคะเพื่อนๆพ่อค้าแม่ค้าพยายามจะช่วยกันห้ามปาบอกเฮ้ยคนทำมาหากินเหมือนกันอย่าตีกันผมปรากฏว่าห้ามไม่อยู่ค่ะหลบหนีหายกันไปคนละทางสองทางเลยนะคะนักข่าวช่อง8ของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะไปคุยกับคนที่เกิดเหตุเนี่ยแหละค่ะเขาก็อยู่แถวๆนั้นนะคุณเกษราบัวลอยไปถามลูกพี่ลูกน้องของคุณมุ้ยที่เป็นคนเจ็บนะที่เข้าไปช่วยนายอะค่ะบอกเลยไอ้คืนวันนั้นน่ะฝ่ายนายเอกเจ้าของร้านคาราโอเกะนะคะพาพวกมากับประมาณ 5-6 คนมาที่หน้าร้านแล้วก็เรียกนายคอเจ้าของร้านส้มตำเนี่ยไปคุยด้วยแต่ผลปรากฏว่าดูเหมือนเคลียร์กันไม่ได้คุยกันไม่ได้อ่ะก็มีการเรียกพวกกันมาอีก8คนแล้วก็เปิดฉากตามภาพที่เห็นเลยค่ะมาลุมมาตุ้มกันแบบนั้นคอโดนทำร้ายร่างกายนะคะทั้งโดนไม้กวาดโดนคมแฝกโดนขวดแก้วฟาดเข้าไปแบบนี้ค่ะเนี่ยฝากฝั่งของน้องมุ้ยเนี่ยก็เข้าไปช่วยกันห้ามนะคะในเบื้องต้นเนี่ยรู้อย่างนี้ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากวันที่14มีนาคมคอทะเลาะกับพวกของนายเอกอ่ะแล้วเกือบจะชกต่อยกันที่ร้านคาราโอเกะแต่ปรากฏว่าไอ้วันนั้นน่ะมีคนมาห้ามไว้ก็แยกย้ายกันไปคือต่างฝั่งต่างฝ่ายก็คิดว่าเฮ้ยมันก็น่าจะจบแล้วแต่ผลปรากฏว่าไม่จบค่ะเอกแค้นจัดพาพวกมาเอาคืนนี่คือเขาเห็นแบบนี้เพราะมันมาจากอะไรดูดิมาลุมตีกันแบบนี้ลองฟังดูค่ะมาลุมตีกันเลยครับมีผู้ชายคนหนึ่งผ่านเสื้อสีดำเนี่ยค่ะกระโหลดถีบเลยเข้ามาต่อยแล้วก็พี่หนูเขาก็เลยเข้าไปห้ามแล้วมีอีกคนหนึ่งที่โยนขวดใส่หน้าพี่หนูมาวันก่อนพาแบบว่าไปเที่ยวไปลืมเหล้าอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็แบบมีเรื่องมีพี่คนหนึ่งเขามองหน้าพี่เขาก็เลยถามว่าพี่มีเรื่องอะไรไหมทำไมมองหน้าจางก็มีทะเลาะกันค่ะพี่เขาก็ไปขอโทษแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่ยอมพยายามจะคุยพยายามจะเคลียร์แล้วนะคะคือทีนี้นักข่าวของเราก็เลยไปเจอคู่กรณีค่ะพี่เอกเอาเปิดใจหน่อยแล้วกันเห็นภาพโหในกล้องวงจรปิดโอ้ในร้านอาหารแล้วไม่สบายใจเลยค่ะคือเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า14มีนาคมเขาไปดื่มไปกินที่ร้านอาหารในคอกับพวกอีก 4-5 คนเนี่ยนั่งดื่มตรงโต๊ะตรงข้ามแล้วปรากฏเอกว่างี้นะคือฝั่งนั้นน่ะเข้ามาหาเรื่องก่อนตบโต๊ะเสียงดังใส่แล้วก็ให้พวกมาล็อกคอเขาพูดใส่มีปัญหาเหรอคือโชคดีที่ตอนนั้นมีคนในร้านมาห้ามก็แยกย้ายกันไปก็จบไปตามในคลิปนะคะเขาก็เลยเอาเรื่องนี้ไปคุยกับเพื่อนในกลุ่มคือทีนี้มันก็ยังติดในใจอยู่ก็ยอมรับตรงๆเลยอะค่ะก็เลยพาเพื่อนไปคุยไปเคลียร์ที่ร้านของคอแต่คอเนี่ยวันนั้นก็เดือดนะเสียงดังเอะอะโวยวายทำให้รุ่นพี่ที่มาด้วยกันเนี่ยโมโหก็เปิดฉากแล้วก็ต่อยเข้าไปคว้าขวดเบียร์ก็ตีหัวเข้าไปแล้วลูกน้องเขาอะเข้ามาช่วยห้ามนะคะก็เลยถูกเศษขวดเบียร์กระเด็นใส่หน้าผากแตกไปเขาก็ยืนยันนะเอกบอกผมไม่ได้เป็นขาใหญ่เลยนะผมก็ทำมาหากินเหมือนกันทำมาหากินสุจริตอะแต่ไอ้วันนั้นน่ะผมก็อยากจะไปเคลียร์ก็มันติดอยู่ในใจอะคุยกับเพื่อนแล้วเฮ้ยไปแต่ปืนก็ไม่ได้เอาไปมีดก็ไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาอาวุธอะไรไปเลยนี่ถ้าเกิดตำรวจจะมีหมายเรียกมาเขาบอกเขาก็พร้อมอะในการที่จะไปรับทราบข้อกล่าวหาครับลองฟังดูค่ะออกข่าวไปว่าพวกผมเป็นขาใหญ่คอนโดผมเป็นขาใหญ่คอนโดอันนี้ผมเรียนตรงๆเลยนะครับว่าผมไม่ใช่ขาใหญ่ครับผมไม่ใช่ขาใหญ่ผมก็แค่เด็กธรรมดาคนนึงเด็กธรรมดาคนนึงครับถ้าคนที่รู้จักผมไปถามได้เลยครับว่าผมมีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นผมไม่เคยไปหาเรื่องใครหรือถ้าไม่เชื่อเช็คประวัติอาชญากรรมผมก็ได้ครับ
โอ้ยคือจริงๆอ่ะคนทำมาหากินด้วยกันทั้งคู่เลยนะฝั่งนึงก็ขายอาหารอีสานอีกฝั่งนึงก็เปิดร้านคาราโอเกะแล้วก็อยู่เนี่ยอยู่ที่เมืองทองธานีเหมือนกันนะคะยังไงก็ตามแต่นะคะตำรวจบอกเลยค่ะคุมตัวคนที่ก่อเหตุได้แล้ว4คนนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะหลายคนก็เตือนสติกันก่อนจะทะเลาะกับใครเอาคำคุณกันจอมพลังมาอย่าห้าวเดี๋ยวจะกินข้าวผ่านทูบเอาจริงๆนะมันใช้ได้เหมือนกันนะจริงครับเบาได้ก็เบานะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง